สวัสดีครับมาลองดูเทคนิคเบื้องต้นในการจัดแต่งข้อมูลนะครับจากตัวอย่างนะครับเป็นข้อมูลนะครับของพนักงานนะครับหน่วยงานหนึ่งแล้วกันนะครับผมมีชื่อนามสกุลตำแหน่งภูมิลำเนานะครับเงินเดือนวันเริ่มเข้าทำงานแล้วก็วันเกิดนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราจะปรับแต่งนะครับข้อมูลนะครับเราควรที่จะทำในชีทที่ถูกก๊อปปี้มานะครับข้อมูลต้นฉบับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับไม่ควรนำมาตกแต่งข้อมูลนะครับดังนั้นเราจะเริ่มจากการทำสำเนาข้อมูลก่อนนะครับโดยการคลิกขวาที่ชื่อชีทนะครับก่อนนี้ก็คือคลิกขวาที่ชีท1นะครับแล้วก็เลือก Move or Copy นะครับผมฮะเราเลือกเป็น Create a Copy นะครับแล้วก็กดโอเคตอนนี้จะขึ้นเป็นชีท1วงเล็บ2นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อชีทนิดหนึ่งนะครับเป็น working sheet แล้วกันนะครับกด double click นะครับที่ชื่อชีทแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่อันชีทหนึ่งจะเป็นชีทต้นฉบับนะครับเราจะเก็บไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ working sheet คือชีทที่เราจะนำมาใช้ในการปรับแต่ง ตอนนี้จะสังเกตว่าตรงหัวก่อนนะครับภูมิลำเนาเงินเดือนวันเริ่มต้นมาค่อนข้างที่จะเบียดกันอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเราจะทำการปรับความกว้างของข้อมูลนะครับวิธีการปรับความกว้างของข้อมูลที่รวดเร็วนะครับที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดก็คือการคลุมนะครับการคลุมหัวข้อมูลนะครับโดยนำเมาส์ชี้ที่ตัวอักษรคอลัมน์นะครับกดค้างไว้ลากคลุมนะครับให้ครบทุกคอลัมน์หรือคลุมคอลัมน์ที่ต้องการนะครับจากนั้นนำเมาส์มาชี้ที่เส้นคัดระหว่างคอลัมน์นะครับคอลัมน์ใดก็ได้นะครับดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกโปรแกรมจะทำการปรับความกว้างโดยอัตโนมัติถ้าเราต้องการปรับให้เท่ากันทุกคอลัมน์นะครับเราใช้เทคนิคคือชี้ที่เส้นคัดระหว่างคอลัมน์กดค้างไว้นะครับตอนนี้จะเป็นการปรับความกว้างนะครับอันนี้ก็จะได้ความกว้างที่เหมาะสมละคลิกเมาส์1ครั้งที่เซลล์ใดๆนะครับต่อไปนะครับคอลัมน์รหัสนะครับรหัสนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับก็คลุมรหัสนะครับเซ็นเตอร์เงินเดือนนะครับโดยหลักการที่ถูกต้องควรจะมีคอมม่าขั้นนะครับเพื่อเห็นภาพของหลักที่ชัดเจนขึ้นก็ลากคลุมนะครับกดปุ่มคอมม่านะครับเป็นการเพิ่มคอมม่าแล้วก็ทศนิยม2หลักนะครับวันเดือนปีนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่งสีนะครับแต่งสีเราสามารถคำสั่ง format นะครับเข้ามาช่วยนะครับ format add table นะครับเข้ามาช่วยแทนที่จะมานั่งแปะแต่งสีเองหลายครั้งนะครับเลือกที่ต้องการนะครับคลิกโอเคนะครับจะสังเกตว่าขึ้นสีที่ต้องการแล้วนะครับพร้อมรูปแบบนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับสะดวกแล้วรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในการปรับแต่งนะครับตารางนะครับจะมีเมนูพิเศษขึ้นมาให้เรียกว่า Table Design นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ที่หัวคอลัมน์นะครับจะมีลูกศรชี้ลงเป็นลักษณะของตัวกรองข้อมูลนะครับตัวกรองข้อมูลเราสามารถที่จะเลือกนะครับแต่ละรายการนะครับเพื่อทำการกรองได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการลูกศรตัวนี้นะครับสามารถไปที่รายการ Filter Button นะครับกดคลิก1ครั้งนะครับและนี้จะได้เป็นตารางข้อมูลที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับกดเปิดกดปิดนะครับแถวแรกเป็น header row ใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็กดถูกที่ header row นะครับสามารถปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบนะครับครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับในการปรับแต่งตัวตารางข้อมูลนะครับ